ชื่อแอร์นะครับชื่อจริงชื่อวรเดชจิตสะอาดครับอยู่ทีมอิมพอร์ตครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี4ครับมกรุงเทพแต่ใกล้จบแล้วครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับอยู่ปี4ครับคณะบริหารธุรกิจครับจุดเด่นคันนี้นะครับก็คือเป็นสีเนี่ยครับเป็นสีฟ้าที่ทำมาใหม่ปกติตอนแรกเป็นสีบอลครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้ครับสีฟ้าตัวเครื่องก็คือใส่ชุดเทอร์โบเข้าไปครับตัวเครื่องก็คือเป็นสแตนดาร์ดครับไส้เดิมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องแต่เพียงแต่เซตเทอร์โบเข้าไปครับตอนแรกก็กะมาแบบใช้งานนะครับแต่คือในใจเป็นแบบชอบแบบพวกซิ่งๆนะครับก็เลยตอนแรกก็ใส่ล้อปกติกะแบบแต่งทั่วไปก็ไปมาก็เป็นสภาพนี้ครับไปเรื่อยครับหยุดไม่ได้เป็นเพราะว่า Camry ไม่ค่อยมีคนมาแต่งแบบซิ่งๆนะครับแล้วคันนี้คือแต่งแบบเปลี่ยนสีใส่ฝากระโปรงใส่เคปล่าเข้าไปแล้วก็คือแบบใส่เทอร์โบครับทำให้มันแปลกๆใหม่ๆคนก็เลยอาจจะติดตามเยอะครับคือรถคันนี้แรงม้าที่ได้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ280ครับ280ม้าที่ล้อส่วนแรงม้าที่เครื่องก็ได้300ครับ300แรงม้าปกติโรงงานก็จะให้มา120แรงม้าครับเครื่องยนต์เดิมๆก็ที่ใส่เข้าไปที่ได้280ม้าก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเทอร์โบ04ทั่วไปครับแล้วก็พวกท่อเนี่ยครับเป็นท่อมิเนียมเอ้ยท่อไทเทเนียมทั้งหมดครับไทเทเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่ที่กล่องด้วยกล่องใช้ของ Epcon SZ นะครับแล้วก็จูนโดยหน่องครับหน่องจูนส่วนเวลานะครับเวลาที่ไปวิ่งในสนามก็ล่าสุดครับแบบทำเสร็จปุ๊บก็ลองวิ่งเวลาดูปกติคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ17ปลายๆครับหลังจากเซตเทอร์โบมาก็ได้15กลางๆครับ15 5 15 6ก็เหลืออีกเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับน่าจะลงได้กว่านี้นิดนึงในอนาคตนะครับสเต็ปที่จะขยับก็อาจจะเป็นซันรูฟอ่ะครับคงใส่ซันรูฟเข้าไปส่วนภายนอกแล้วก็ภายในก็ไม่น่ามีอะไรให้ทำแล้วครับคือทำครบหมดแล้วครับด้านตัวเครื่องยนต์นะครับก็อาจจะไม่ทำแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วมันอาจจะรับแรงกระทำของเครื่องไม่ไหวแล้วครับเกียร์คงจะไปฮะก็หยุดแค่นี้ครับเครื่องยนต์ตอนนี้รถคันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกวันครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยครับก็เรซซิ่งก็เรซซิ่งได้ครับแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเหมือนกันใช้ชีวิตประจำวันได้ครับปัจจุบันรถคันนี้ก็ขับไปเรียนบ้างขับไปเที่ยวบ้างครับขับไปต่างจังหวัดก็ไปได้ครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยครับไอเดียที่ไปเซตเทอร์โบอันนี้เหรอครับก็คือตอนแรกวางแผนว่าจะย้ายค่ายไปวางเครื่อง K series แต่ดูแล้วว่ามันข้ามสายพันธุ์ไปอาจจะไม่จบอาจจะบานไปหรือยังไงก็เลยคิดว่าเอาเครื่องยนต์เดิมนี่แหละยัดเทอร์โบเข้าไปให้มันแบบมีพลังที่จะแบบเบ่งออกมามากขึ้นครับแล้วแบบอาจจะจบง่ายกว่าก็คือไม่ได้มองที่ไหนครับก็คือคิดใจตัวเองนะครับว่าอยากเซตเทอร์โบก็คือเซตเลยครับตอนที่จะวาง K series เหรอครับต่อต้านทุกคนเลยครับเพราะว่าใจคิดว่าK เป็นเครื่องยนต์ NA ที่แรงแต่คืออันนี้มันโตต้าครับแล้วถ้าย้ายมาอาจจะแบบจบยากพวกเท่งเครื่องพวกเกียร์พวกเพาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จบครับก็เลยคิดดูเทอร์โบดีกว่าก็จนมาได้อย่างเงี้ยครับอนาคตเหรอครับก็อาจจะเป็น 350Z นะครับพิสันเคยก็คิดๆอยู่ครับเพราะอะไรหรอครับก็350เป็นรถที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็รูปทรงสวยแล้วก็แรงแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับคันนี้หรอครับก็อยากแต่งแบบให้แหวกแนวครับให้แบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับถ้าเหมือนก็คือเหมือนยากครับเพราะว่าปกติสีเดิมมันก็สวยแล้วครับแต่แบบช่วงนี้ครับมีคนเอาแคมรี่มาแต่งเยอะขึ้นเราก็เลยหนีจากสีบอลสีเดิมมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยครับแบบให้มันแหวกแล้วให้แหวกอีกก็คือเซเดอร์โบแล้วก็คือข้างในเครื่องเอ้ยข้างในห้องโดยสารครับเปลี่ยนจากปกติ X bar จะเป็นพวกสแตนเลสแต่คันนี้เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับในห้องเครื่องนี้ก็ไทเทเนียมคือให้มันแหวกให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับสุดหรือยังกับรถคันนี้หรอครับก็สุดในของตัวเองครับแต่คนอื่นผมไม่รู้ก็คือสุดแล้วครับก็คือไม่มีอะไรจะทำแล้วครับนอกจากอาจจะใส่พวกซันรูฟอะครับพอใจกับรถคันนี้มากแล้วครับก็พอใจแล้วครับพอใจมาก
คำติชมต่างๆครับรถคันนี้แหละครับเวลาไปข้างนอกก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเข้ามาถามว่าทำอะไรบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็ชมซะส่วนใหญ่ครับแต่คนติก็มีครับว่าแบบเฮ้ยรถอย่างนี้มาทำอย่างนี้มันใช่หรอมันไม่ใช่รถซิ่งนะแต่แบบก็ไม่ได้แคร์อะไรครับก็คือเราชอบในด้านนี้เราก็แต่งในด้านนี้เรามีรถคันนี้อยู่แล้วก็คือแต่งอันนี้ให้มันสุดอะครับสำหรับคนที่จะติดตามรถคันนี้นะครับก็อาจจะติดตามได้ในเพจ Facebook ครับชื่อเพจ Import Team ครับเป็นเพจที่รวบรวมรถในทีมครับแบบถ่ายรูปปุ๊บมาลงเฟซลงเฟซอย่างเงี้ยครับก็อาจจะติดตามได้ทางนี้ครับส่วนพวกเครื่องยนต์นะครับที่ทำมาก็คือเครื่องยนต์เป็นไส้เดิมครับไส้ในเดิมแต่เพียงเซตเทอร์โบเข้าไปครับก็คือเป็นเทอร์โบ04ครับท่ออินเตอร์เป็นไทเทเนียมทั้งหมดแล้วก็ใส่ออยเกียร์ครับออยคูลเลอร์เข้าไปกันแบบเกียร์เสียหายครับส่วนรถคันนี้นะครับช่วงล่างก็ใช้ของแก๊ปครับแก๊ปเป็นตัว SS นะครับตัวท็อปสุดแล้วก็ส่วนล้อเลือกใช้ CE28 ครับข้างหน้าก็เป็น8ครึ่งออฟ25ครับข้างหลังเป็น9ครึ่งออฟ34ครับแล้วก็เบรกข้างหน้าใช้ของ Project Mule ครับ6พอร์ตข้างหลังใช้ของ4พอร์ตครับส่วนภายในรถคันนี้นะครับก็เริ่มจากด้านพวงมาลัยเลยก็คือพวงมาลัยใช้ของ Vertex ครับคอพับ Work Bell คอบาง Work Bell แล้วก็มี Defy 6ตัว ZD 2ตัววัดรอบ1ตัวครับแล้วก็เบาะใช้ของ Walker Japan ครับแล้วก็ใช้เบลของ Simpson ครับแล้วก็ X bar ส่วน X bar ข้างหลังก็เป็นไทเทเนียมครับแล้วก็มีคัมอีกตัวนึงก็ไทเทเนียมเช่นกันครับข้างหลังก็ไล่เบาเบาะลงเบาะหลังก็เอาออกหมดเลยครับสำหรับคนที่อยากติดตามรถคันนี้นะครับติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งคือ www.voxalracing.com นะครับLet the bass kick.